ดีชาว True Insight ครับตอนนี้อยู่กับเป็กเปรมนัทและนิวนพศรอยู่ที่ครัวแบรนด์นิวฟิลกู๊ดครับค่ะเพราะว่าเป็นวันวาเลนไทน์นะคะเราก็เลยอยากจะนำเสนอความหวานที่มีน้ำตาลเป็นศูนย์อิ่มอร่อยฟินๆแน่นอนในวันวาเลนไทน์นี้นะคะกับเมนูของเป็กกับนิวนะคะของแบรนด์นิวฟิลกู๊ดค่ะนั่นก็คือข้าวเกรียบอะไรที่นี่เป็นที่แรกรายการแรกที่นิวจะเผยสูตรเฮ้ยเราไม่บอกทั้งหมดหรอกแต่จะให้ดูว่าบางอย่างก็เป็นความลับของบ้างมายองเนสนะคะแล้วก็มีตัวน้ำมันของน้ำมันทรัฟเฟิลค่ะนี่นะคะน้ำตาลไอซิ่งค่ะที่เด็ดก็คือตัวซอสทรัฟเฟิลนะคะเห็ดทรัฟเฟิลแท้นะคะจากอิตาลีนะคะนี่มันจะได้มีเท็กเจอร์หน่อยนะครับไม่งั้นคุณนิวเริ่มเลยครับนี่แหละครับขั้นตอนทีเด็ดของมันความรักไปเต็มเปี่ยมยังไงอ่ะก็คบกันมา13บวกๆแล้วอ้าว13แล้วเหรอ12เปล่าไม่รู้จริงๆตอนแรกๆนะคนรักกันนะก็จะนับแบบปี1 2ปี3ปีครบรอบนั้นดีพอปีที่4ปุ๊บเนี่ยหายเรียบไม่มีเราก็สม่ำเสมอไปเรื่อยๆความรักของเราอ่ะมันยาวนานกันมาแบบ10กว่าปีแล้วก็น่าจะประมาณ12 13ปีนี่ค่ะซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความสุขเป็นเหมือนแบบเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นพ่อแม่กันยังไงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกอย่างแล้วความรักเนี่ยมันก็จะต้องมีทุกรสชาติเหมือนอาหาร มีหวานมีขมมีเปรี้ยวมีทุกรสชาติหวานก็คือตอนแรกเริ่มจีบกันก็หวานพอรักหวานมันก็จะต้องมีแบบบทพิสูจน์ของความขมว่าขมประมาณนี้อยู่กันรอดไหมใช่มันก็คือปัญหานั่นเองปัญหามันจะเกิดขึ้นตลอดแหละไม่ว่าจะเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กแต่เราก็ต้องพยายามแก้กันไปเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจในตัวเขาเอาตัวเขาหรือใจเขามาใส่ในตัวเราปัญหาเล็กน้อยมากๆเลยเนี่ยที่เราไม่ค่อยเข้าใจกันก็คือการแย่งกันใช้เวลาปัญหาคือการอยากอยู่ด้วยกันสำหรับคู่เรานะพอเราอยากอยู่ด้วยกันคือเป๊กก็อยากจะพานิวเขาไปข้างนอกแต่นิวเขาก็ชอบอยู่บ้านนี่ขนาดเป็นเวลาของ2คนนะคะถ้ามีคนที่3มาล่ะก็โอ้โหลูกมหัศจรรย์เลยโอเวอร์เฮดคิกไปเลยโอ้โหบันเทิงมีสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็อยากจะให้มีเหมือนกันซึ่งเราก็อยากจะวางแผนไว้ให้เป็นแบบประมาณปีนี้หรือปีหน้าไม่เกินนี้นะครับฉะนั้นก็จะทำตามทุกความคาดหวังให้สำเร็จนะครับสำหรับทุกคนที่ถามมานะครับสำหรับน้องๆของเป็กนิวนะครับน้องพอโควิดเกิดขึ้นถามว่าเป็กนิวร้านที่แบบโอ้โหเกิดภัยต่างๆนานาภัยธรรมชาติที่เชียงใหม่ก็เกิดขึ้นมาแล้วและตอนนี้ยังเป็นภัยโควิดอีกที่เราจะต้องปิดแบรนด์นิวฟิลกู๊ดที่เชียงใหม่ไปใช่แต่รู้สึกว่าเราก็ไม่หยุดนะเพราะว่าโควิดเราจะสู้มันให้สุดผมเชื่อว่าผมก็จะเป็นกำลังใจทุกคนให้ทุกคนสู้กับโควิดต่อไปดูอย่างเราคือแม้ว่าเราจะปิดที่เชียงใหม่เพราะเราไม่มีเวลาดูแลที่นั่นจริงไม่มีนักท่องเที่ยวจริงเราก็จะตัดสินใจมาเปิดที่กรุงเทพมันก็เป็นการสู้ชีวิตโควิดของคู่เป็กนิวเหมือนกันรักนิวไหมนี่ไงสคริปต์ไม่มีนิวมีสคริปต์ของนิวมันเหมือนแอนแมนอะอะไรอะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มันแบบตัวเล็กก็ได้จะพองตัวก็ได้นี่เป็นไงจะเล็กจะใหญ่มันก็คือแล้วเล็กไหมเล็กปักเล็กปักรักเป๊ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Insight News Tonight
อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ